สวัสดีครับทริปหนีเที่ยวอีกแล้วนะครับทริปนี้เราไปโตเกียวเหมือนเดิมครับผมสำหรับทริปนี้เนี่ยเราเปลี่ยนวิธีการเดินทางครับผมจากทริปที่แล้วที่เราใช้เวียดนามแอร์ทริปนี้เราลองใหม่ครับบินไดเรกต์บ้าดูชุดก่อนดูชุดทริปนี้เราจะไปเทศกาล2เทศกาลพร้อมกันตอนนี้สำหรับทริปนี้เนี่ยเราไปนกสกูตครับ Thank youYes 40เราต้องคนจองนี่แหละมันเป็นแถวตัวแรกที่หลังจากถัดจากเป็น3ตัวแล้วตอนนี้เหลือ2ตัวฉะนั้นเราก็เลยมีที่ว่างข้างๆแอบชะโงกดูเราก็เลยมีที่ว่างด้านข้างครับที่นั่งด้านข้างว่างซึ่งเราสามารถเอากระเป๋ามาแอบยัดได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปนอนซึ่งจริงๆเขาไม่ให้เอากระเป๋ายัดนะครับแต่ว่าระหว่างบินได้แต่ว่าเราก็คาดว่าจะไปแอบอยากได้ก็ขับกลับเราก็ได้ที่40เหมือนกันเพราะเราจองมาที่40เหมือนกันก็ตอนนี้อยู่บนนกก็เครื่องสกูตครับเครื่องก็แลดูวื้อวื้อเล็กน้อยจากมาเป็นตอนเวียดนามแต่วันนี้เขาเป็น direct flight ครับเขาบินตรงหนาวมากอ่ะทะเลเก็บหนาวมากเราสังเกตคอสตูมจ้ะเราสังเกตคอสตูมจ้ะใช่ไม่บอลเฮียเนี่ยมาดูได้เย็นดีว่ะได้อีกต่างจริงแล้วได้อีกต่างครับตอนนี้เป็นมุมแบบว่าพร้อมกันดามาสวัสดีครับปีปุ่นแล้วสถานที่1กุมภาพันธ์2017ครับกำลังจะเดินทางเข้าเมืองนะครับสนับสนุนโดยเอาไม่ใช่คราวนี้เราใช้บัตรพัทซูโมะหรือกับซูอิกะบัตรเพนกวินบัตรเขียวหรือบัตรชมพูก็ได้เติมเงินใช่ครับเติมเงินและสามารถขึ้นรถไฟได้เลยว่าคราวนี้เราจะไม่ขึ้นขบวนเอ็กซ์เพรสเราจะไปอย่างชาวโตเกียนวิธีการเติมเงินสำหรับตู้ที่สนามบินนาริตะนะครับอันดับแรกนะครับถึงคุณจะมีบัตรซูอิกะนะครับก็แนะนำว่ากดอย่างแรกคือกดสังเกตกันครับ All fare information will be displayed in English แล้วก็มีช่องใส่การ์ดเอาการ์ดใส่เข้าไปมันก็จะขึ้นราคามาว่าในการที่เงินอยู่เท่าไหร่ให้แตะตรงพาสโมครับนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็เติมเงินเลือกเอาว่าจะเติมกี่พันถึงหมื่นแล้วก็เติม1,000นะครับแล้วก็มีช่องใส่แบงค์ซึ่งไฮเทคกว่า BTS บ้านเราเยอะที่จะต้องรับคนละวันครับเวลาเติมเงินนะฮะกระเป๋าหายแล้วนะครับเติมเข้าไปติ๊ด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 การ์ดก็จะคืนออกมากด receive เพื่อเอาใบเสร็จ receive ก็จะไหลออกมาเท่านี้คุณก็จะมีเงินในบัตรมากพอที่จะไปลันลาที่ไหนก็ได้แล้วนี่UNO Asakusa เราลงตรงนี้ A18 G19 นี่ลงสถานีนี้แล้วตรงเราลงนี่ลงแค่นี้เลย G18 G19 แล้วก็เดินนิดนึงก็คือมันจะจอดไม่กี่สถานีหรอกแล้วก็ใช่ไม่นิดอะชั่วโมงไม่นิดชั่วโมงนึงจ้าการไปเที่ยวญี่ปุ่นครับเวิร์ดเวิร์ดความหนาวเยอะเพราะว่าหนาวจังเลยแสบแล้วดูแสบเสียขาสั้นแล้วให้บอกว่าต้องมองสำหรับตัวเขาแรงถึงตอนนี้นะเขาโดนที่มาเกิดเขาโดนจับแล้วเขาก็ถามว่ามีทองไหมแล้วหลับแสบแล้วหลับโดนแน่แน่นี่แหละตัวนี้ตึ๊ง10:06 นขับรถไฟของเราขบวนแบบโลโก้มากครับผมตู้ไหนก็ได้อยู่นะเรียวกันที่เรามาพักครับผมก็ชื่อไตโตะที่อยากจะบอกว่าบรรยากาศสุดค
คยมากครับเพราะว่าเล็กแบบเล็กมากอ่ะแล้วก็แบบว่าอยู่ในท่ามกลางแบบว่าในเมืองโตเกียวที่แบบโลเคชั่นเจ๋งโลเคชั่นเจ๋งอ่ะข้างในยิ่งเจ๋งกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่ได้เช็คอินนะครับเราแค่ความรอว่าเดี๋ยวเราเช็คอินจริงๆจังแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแบบว่ารีวิวดูความเจ๋งข้างในกันจริงๆจังเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้เราก็คาดว่าเดี๋ยวไปหาของกินกันครับงานแดกเรื่องใหญ่ครับผมครับ Family Cafe Family Cafe ครับก็คุณคริสต์มาสชาติภูเก็ตเออชาติร้านดูแปลงที่ภูเก็ตว่าจะแย่ปรากฏดีโอป้าจะดีเมื่อกี้บอกว่าขอเข้ามาเช็คในเซอร์เวอร์นะครับปรากฏว่าเต็มทางทริปนี้เขามากินอันนี้คือต้นตำรับที่อยากรู้ว่าความเป็นไทยความเป็นชาติอะไรเนี่ยมันจะเหมือนกันที่เมืองไทยปกติจะอะไรนะสังคม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 สังหวานหวานหรือว่าข้างในมันโป่งมากที่ความเป็นที่เมืองไทยมันจะแน่นขึ้นเคี้ยวแล้วไม่เมื่อยสวยมากในอาเขตคือพอตอนกลางคืนเขาปิดห้ามคนเดินอ้อไม่ใช่ห้ามรถวิ่งอากาศหนาวมากประมาณ1องศาสังเกตจมูกและตาปากแดงปึ๊ด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 นี่นะของกินด้านขวาเดี๋ยวพาไปอีกทางหนึ่งนะครับตอนนี้มีแผนใหม่แล้วมาเดินถนนในทางคนเดินในญี่ปุ่นเนี้ยระวังจักรยานด้วยคุณหมูอ๋อเหรอข้างหลังเป็นดองกี้นะครับ24ชั่วโมงไม่ใช่ซาวน่า24นะครับอย่างที่ทุกคนเข้าใจอันนั้นทริปนี้ไม่มีเพื่อนผู้มีเกียรติอีกท่านหนึ่งนั้นทริปนี้เราจะตัดโปรแกรมของการในส่วนของการเยี่ยมชมซาวน่าชื่อดังของกรุงโตเกียวออกไปนะครับเราจะเน้นรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ไขมันต่ำแล้วก็ราคาก็ต่ำกว่าราคาก็ทริปโอ้โหสิ่งหนึ่งที่จะฝากไว้นะสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาทานอาหารริมถนนนะในช่วงฤดูหนาวก็จะห่อพลาสติกเอาไว้กันลมหนาวก็จริงแต่ว่าพอออกมาแล้วนะตัวจะเหม็นมากนะในฐานะที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกไม่ปลื้มเลยหนาวเสื้อผ้าก็หนาอะไรต้องมาใส่แบบเหม็นควันคือลักษณะของร้านที่ร้านปิ้งย่างร้านกงเล่านะของชาวกรุงโตเกียวจริงๆก็เป็นทุกที่นะของร้านญี่ปุ่นเป็นลักษณะนี้เลยที่เกาหลีก็มีที่ฮ่องกงก็ด้วยที่ชาติที่หนาวที่นิวยอร์กก็มีแต่ที่นิวยอร์กส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในร้านซึ่งก็จะค่อนข้างเหม็นนะเดินออกมานี่คือแบบเดี๋ยวจะถอดเสื้อทิ้งนี่มีที่รับประทานอาหารแห่งใหม่นะฮะอยู่แถวถนนใกล้ๆวัดอัสสัมภิสานี่แหละวัดเซนโซจิเป็นร้านข้าวกล่องหน้าตาดีเชียว250เยนทุกออเดอร์ทุกเมนูเดี๋ยวคืนนี้คงฝากของไว้ที่นี่มาเที่ยวกับเมกกี้ที่ไหนต้องเที่ยวแบบต่ำโตมาจนน่ะอะไรวะเอออะไรวะเที่ยวแพงก็ว่าเที่ยวต่างประเทศสไตล์เด็กหอนอนพื้นกินร้อนแต่นอนพื้นแล้วก็อะไรนะยืนพื้นอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะได้มาแล้วครับอาหารคนยากเดี๋ยวต่อไปจะไปเราจะแวะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตแถวนี้นะฮะเป็นที่ที่เราจะฝากชีวิตเอาไว้ภายในอีกเท่าไหร่นะ72ชั่วโมงหลังจากนี้จะแหลกกำลังทุกวังเลย
ต้องรีบไปก่อนเพราะคุณลุงคุณป้าญี่ปุ่นกำลังเลือกซื้อแบบว่าของลดราคาอยู่อย่างมองมันมากอย่างมองมันนอกมากทุกคนช่วยเป็นพยานด้วยนะว่าถ้าเกิดโดนจักรยานชนก็จะวานเดี๋ยวจะวีนจะตบญี่ปุ่นให้ดูลายน้องไปเหยียบประเทศไหนก็ลายประเทศนั้นน่ะลายอ่ะเออน้องมันดีกว่าอันนี้หนาวจะปากเขียวอย่ามาบ่นนี่เห็นจะหนาวเลยเห็นไหมเนี่ยคนบอสเฮียวันนี้ใส่เสื้อกล้ามเดินญี่ปุ่นก็มองหน้าแล้วอันนี้มันคนละมันมาคนละฤดูกับพวกเราหนาวจนหัวตั้งเลยเนี่ยชิวเพราะว่าเมื่อกี้กินน้อยกว่ามาตรฐานจึงทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า10องศาเซลเซียสได้หนาวเท่านี้ต้องกินประมาณ 10,000 แคลอรี่ใช่หมาล่านี่คือต้องแบบเป็นหมาไซเบเรียนฮัสกี้11ตัวได้กินเลยโยนลงไปว่า 2,000 ยังไม่ถึงเลยวันนี้ใช่แล้วตอนนี้กำลังจะถึงแล้วโอ้ยเกือบจะถึงแล้วเกือบจะถึงแล้วอุ๊ยฟุกุปะฟุกุปะว่ะภัตตาคารปลาปลากระเป๋าที่ญี่ปุ่นเขาต้องมีลายเส้นในการแลกขายนะซูชิปลาปลากระเป๋าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะถ้าเจอแล้วถือว่าเป็นบุญลูกตาป่ะเราแอบเข้าถึงแล้วครับซูเปอร์มาร์เก็ตชิซังกิเขาไปดูกันเจอแล้วเจอหมีหิวแล้วใช่แล้วแล้วตอนนี้เราก็ถึงสวรรค์ของเราแล้วเทศกาลอาหารลดราคาลดมีทุกอย่างเลยไม่เทศกาลเรามีทุกวันนั่นแหละลดร้อยยังเหลือ190เดี๋ยวขอจัดการก่อนนะเจอละครับเราก็พาเข้ามาดูกันในบ้านละกันนะครับผมบ้านเนี่ยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นมากเลยครับผมพื้นเป็นไม้ครับเดินแล้วมันก็จะเอียดแอดเอียดแอดตลอดเวลาครับห้องข้างๆเนี่ยคุยอะไรเสียงดังเราก็จะได้ยินหมดเลยครับเนื่องจากว่าเป็นบ้านที่ไม่เก็บเสียงเลยนะครับแล้วก็ในบ้านนะค่อนข้างหนาวครับเนื่องจากว่าไม่มีฮีเตอร์ตรงส่วนกลางทางเดินนะครับส่วนอันนี้เนี่ยห้องน้ำครับห้องน้ำไม่มีฮีเตอร์นะครับหนาวมากครับบ้านนี้เนี่ยเหมาะกับการที่จะมาในหน้าร้อนมากกว่าที่จะเป็นหน้าหนาวนะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยอ่างล้างหน้าครับไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนอีกเหมือนกันครับหนาวมากครับผมเอาล่ะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับทริปวันแรกนะครับหนีเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยเราไปกันแค่2คนกับคุณคริสยังไงคลิปยังมีต่อวันอื่นๆนะครับผมกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับหากใครชอบใจคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยครับแล้วถ้าใครมีคำถามหรือมีข้อสงสัยหรือข้อที่แนะหรืออะไรก็ตามอยากจะเข้ามาด่าหรืออยากจะเข้ามาว่าอะไรก็ได้ฝากไว้เลยครับได้ด้านล่างนะครับผมแล้วยังไงเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับ